อภิษดาสมดีกรีทีมชาติชนะขาดลอยเข้าชิงมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยปี67กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 19:11 น.อภิษดาทันท่าว่านักชกสาวดีกรีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรทหารอากาศโชว์ฟอร์มเยี่ยมไล่ทุกภูวราพัฒน์มาชัยนักสาวทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนนับ8ยกที่2ก่อนครบ3ยกชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรุ่น57กิโลกรัมยิงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16มิถุนายนการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2567เมื่อวันที่16มิถุนายนคู่เอกรุ่น57กิโลกรัมหญิงนุ่นอภิษดาทันท่าว่านักชกสาวดีกรีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรทหารอากาศพบภูวราพัฒน์มาชัยนักสาวทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลปรากฏว่านักชกดีกรีทีมชาติโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นฝ่ายไล่ต้อนภูวราพัฒน์และได้นับ8ในยกที่2ก่อนครบ3ยกชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนการแข่งขันคู่อื่นรุ่น50กิโลกรัมหญิงนพรัตน์บุญปลื้มราชนาวีแพ้คะแนนทิพสัจจายอดวารีทหารอากาศ 0-5 เกษราจัดพักดีม.ปทุมธานีแพ้คะแนนพชิรพัฒน์สอนปั้นคุ้มสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0-5 รุ่น57กิโลกรัมยิงวรดาพุทธโกษารรกลอบจพิษณุโลกชนะคะแนนกฤติพรพรมพลเมืองราชนาวี 5-0 รุ่น60กิโลกรัมหญิงพัทรวีนารีรักรรกลอบจพิษณุโลกชนะ RSC สุกัญญาวิริยะโรงแรมสามโคกยก2ปณิดาแก้วแก่นคูณทหารอากาศชนะ RSC ปริยาพรสุนทรวงศ์ม.ปทุมธานียกแรกผลการแข่งขันประเภทประชาชนรุ่น48กิโลกรัมภูเบศมณีแสงสาครม.กช.สุโขทัยแพ้ RSC ทิติวัฒน์พลงอุไรราชนาวียก2รังสีโรดเพ่งกระโจมรรกลอบจพิษณุโลกชนะคะแนนธีรพัฒน์อิตันทหารอากาศ 3-2 รุ่น54กิโลกรัมณรงค์พิลึกมกช.สุโขทัยชนะคะแนนกิตติพงษ์มั่นยืนรรกลทศบนครราชสีมา 5-0รุ่น 63.5 กิโลกรัมศักดารวมธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติชนะคะแนนนพสิทธิ์พิกุลพวงมกช.สุโขทัย 5-0 สุทวีพ่วงมีรรกลทศบนครราชสีมาแพ้คะแนนสังคพงษ์โฉมยงราชนาวี 0-5 สหรัฐเตหิรันม.ปทุมธานีแพ้คะแนนยงยุทธเพิ่มยศสกุลกองทัพบก 0-5 จิรกรบุญมีกองทัพภาค2แพ้ RSC พิทยานังตะลงลูกประดู่ยกแรกรุ่น67กิโลกรัมเมธังกรพานุรังสีม.ปทุมธานีแพ้นพพิชิตเจริญยศกองทัพภาค2ยกแรกจารุวัฒน์ขุนเพชรกองทัพบกชนะคะแนนทิติกรรัตนกุลสกล.จ.อ่างทอง 5-0 พงเทพหอมฉุยทหารอากาศแพ้คะแนนปิยะผ่องพินิจศรีมกช.สุโขทัย 2-3 รุ่น75กิโลกรัมนพดลดรุณพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติชนะคะแนนอภิชิตพิมเสนราชนาวี 5-0เพื่อไทยมั่นใจงบประชามติ
ผ่านฉลุยแพทองทานลงมาคุมเหตุอยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 13:53 น.เพื่อไทยมั่นใจงบประชามติผ่านฉลุยย้ำเตรียมขุนพลอภิปรายหนุนงบรายกระทรวง20คนบอกแพทองทานลงมาคุมเหตุอยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเชื่อรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้วันที่16มิถุนายน67นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคในวันพรุ่งนี้วันที่17มิถุนายนว่าเป็นการประชุมส.ส.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะมีเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่18มิถุนายนนี้และการวางขุนพลเพื่ออภิปรายร่างงบ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่19-21มิถุนายนนายดนุพรกล่าวต่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะนะส.แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงมาดูเองและบอกว่าอยากให้มีคนพูดถึงนโยบายกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะไม่ใช่ส.ส.ใครอยากลงชื่อก็มาลงชื่อแต่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรบ้างบางคนก็พูดซ้ำกันจึงรู้สึกว่าประชาชนจะงงและน่าเบื่อนายดนุพรกล่าวต่อว่าในการอภิปรายครั้งนี้จึงวางขุนพลหลักๆไว้ประมาณ20คนที่จะพูดในรายกระทรวงนั้นๆแต่หากมีส.ส.ที่จะพูดเสริมในรายกระทรวงนั้นๆก็สามารถทำได้เพียงแค่ต้องมีคนหลักๆอยู่ซึ่งจะเป็นส.ส.รุ่นใหม่ที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนว่าการจัดทำงบประมาณในปีนี้มีนโยบายอะไรบ้างหลักการจัดทำงบประมาณเป็นอย่างไรบ้างโดยในวันพรุ่งนี้นอกจากจะประชุมส.ส.พรรคแล้วจะมีการซักซ้อมผู้ที่จะอภิปรายหลักๆด้วยเมื่อถามว่าจะต้องมีการอภิปรายสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ามีเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณของแผ่นดินและจะมีผู้อภิปรายถึงอยู่แล้วในทุกด้านเมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการซอฟต์พาวเวอร์เป็นหลักมั่นใจหรือไม่ว่ารัฐมนตรีชี้แจงได้นายดนุพรกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความลับอะไรเป็นนโยบายที่เราหาเสียงไว้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วส.ส.รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตอบโต้ฝ่ายค้านคนที่จะตอบโต้หรือลุกขึ้นชี้แจงได้คือรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายค้านจะมีข้อท้วงติงในเรื่องการจัดงบประมาณเป็นเรื่องปกติไม่น่าห่วงอะไรเมื่อถามมั่นใจหรือไม่ว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี68จะผ่านวาระแรกได้ฉลุยนายดนุพรกล่าวว่ามั่นใจเพราะเป็นงบประมาณปีแรกที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำเองและเป็นความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาล 100% ขณะที่งบประมาณปี67มีการจัดทำงบประมาณไปพลางก่อนฉะนั้นเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงพร้อมตอบทุกคำถามเมื่อถามถึงการแก้ไขร่างงบ.ร.บ.ประชามติทางพรรคเพื่อไทยเตรียมขุนพลอภิปรายทั้งหมดกี่คนนายดนุพรกล่าวว่ามีหลักๆประมาณ 4-5 คนและผู้ลงชื่อจะอภิปรายเสริมอีกประมาณ15คนซึ่งตนไม่แน่ใจเรื่องเวลาที่ได้รับจัดสรรมาแต่จะไม่เลิกดึกมากน่าจะเลิกประชุมประมาณ 17:00-18:00 น.เนื่องจากวันถัดไปต้องพิจารณาร่างงบ.ร.บ.งบประมาณถึงดึกจึงจำเป็นต้องจัดสรรคนให้เหมาะสมกับเวลาเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะผ่านฉลุย
นายดนุพรกล่าวว่าผ่านแน่นอนเพราะฝ่ายค้านก็เห็นด้วยเมื่อฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นไปในทิศทางกันว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ไขกฎหมายนี้ไม่เช่นนั้นจะทำประชามติด้วยความยากลำบากในการที่จะขอเสียงประชาชนก็มั่นใจว่าจะผ่านแน่นอน